สวัสดีครับวันนี้เรามาสตรีทฟู้ดกันแถวบางลำพูปักตีนะนี่ก็มาร้านแรกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสีเด้งเจ๊ปุ๋ยนะนะครับมากินแต่เช้าเลยนะครับก็พยายามจะทำสตรีทฟู้ดโซนนี้นะไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงกี่ร้านนะร้านนี้ก็มากินบ่อยนะครับอร่อยร้านนี้นะครับน้ำซุปหมูแดงเขาอร่อยน้ำซุปก็อร่อยครับนี่ครับหมูแดงเขาก็อร่อยนะเดี๋ยวจะเดินวนในแถวนี้เลยเนี่ยว่าคือสตรีทฟู้ดแจ่มๆอะไรบ้างเมื่อก่อนก็อยู่แถวนี้ครับอยู่แถววัดตีวัดบวรเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นถิ่นเก่าละอยากไปสตรีทฟู้ดข้าวสารกันนะแต่ว่ามันจะเน้นกลางคืนนะตอนเช้ามันไม่ค่อยมีนะมันหอมอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะเจ๊ปุ๋ยนะเจ๊ปุ๋ยอร่อยดีครับเลยมาลองดูกันเดี๋ยวเดินไปเรื่อยไปดูร้านถัดไปกันนะกินเสร็จแล้วครับเราก็เดินต่อนะครับมาทางวัดวอนนะก่อนเมื่อก่อนก็เรียนที่วัดวอนนี่แหละนะครับต่อมาทางวัดวอนกันดูว่ามีอะไรจะติดหัวอะไรน่ากินบ้างนะตอนนี้ก็อยู่ตรงสะพานเฉลิมวันชาตินะครับหรือว่าอาจจะเรียกสั้นๆว่าสะพานวันชาตินะครับข้ามคลองไปนะครับก็จะเป็นวัดวอนนิเวศนะตรงนี้จริงๆก็เป็นตลาดนะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ใช่ตลาดแล้วมั้งเดี๋ยวนี้นะครับเดินมาถึงแยกนะครับก็เจอร้านกาแฟแอนด์คาเฟ่โบราณนะครับเดี๋ยวเดินฝั่งนี้ก่อนนะถ้ารีบเป็นเซเว่นไปแล้วเนี่ยดูสิกระวอนเทียบเลยนะครับตอนนี้เมื่อก่อนเป็นตลาดนะแล้วตอนนี้เป็นร้านขาหมูยังไม่เปิดเลยนะครับมีข้าวโพดข้าวแกงด้วยนะมีกล้วยข้าวแกงน่ากินเลยแต่กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วดินี่ร้านข้าวแกงนะมีหมูปิ้งด้วยนะครับนมครกนี่กินตั้งแต่เด็กเลยก็เดินข้ามฝั่งมากินกาแฟแล้วเดี๋ยวหากาแฟร้อนกินหน่อยดีกว่านะบรรยากาศดีด้วยครับนี่ก็อยู่ที่ร้านแพทคาเฟ่แล้วนะร้านเขาแต่งสวยดีนะนะครับฝรั่งหน่อยนะมีรถ3 ล้อให้เราปั่นไปเที่ยวด้วยเอาไว้โชว์นะร้านสวยดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่แยกนะแยกสะพานวัดชาติเนี่ยตัวนี้มันเป็นถิ่นเก่าเลยล่ะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆดูดิมีอะไรทานเดี๋ยวกินกาแฟแก้วนะขอนั่งชิลแป๊บหนึ่งนะเนี่ยโอ้นึกถึงสมัยเด็กๆเลยเนี่ยนะเดี๋ยวนั่งชิลแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินต่อนะครับตอนเด็กๆอยู่แถวนี้แหละนะกินกาแฟแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็เดินไปทางขนมเดินไปทางโรงเรียนสตีวิทนะก็มาดูร้าน
สตรีทฟู้ดแถวนี้นะว่ามีอะไรบ้างนะเดินกันยาวเลยแต่ก็แวะกินทุกร้านเลยนะนะครับนี่เป็นโรงเรียนสตรีทฟู้ดนะมีร้านน่ารักน่ารักเกิดเพียบเลยจำแทบไม่ได้แล้วเมื่อก่อนผมเรียนวอนก็จะอยู่ติดกับสตรีทฟู้ดเนี่ยแหละครับก็ได้มาเดินแถวนี้บ่อยนะไม่เป็นโรงเรียนสตรีทฟู้ดนะตอนนี้ก็เดินมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านแม็กนะร้านแม็กก็มาตั้งตัวนี้นานแล้วนะจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อก่อนเป็นร้านอะไรเมื่อก่อนน่าจะเป็นแบบสนุกเกอร์หรืออะไรเนี่ยเป็นผับหรือสนุกเกอร์ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นร้านแม็กใหญ่เลยเนี่ยมันเริ่มเลยร้านแม็กนี่เป็นสตรีทฟู้ดไหมเนี่ยแต่ร้านเขาหน้าทำหน้านั่งนะเปิด24ชั่วโมงด้วยอยู่กันยาวๆเลยนะก็เดินหาร้านสตรีทฟู้ดอยู่นะว่ามีร้านอะไรบ้างลืมไปหมดแล้วเหมือนกันนะไม่ได้อยู่แถวนี้นานอันนี้จะเป็นศึกษาพันธ์นะเป็นขายพวกหนังสืออุปกรณ์การเรียนนะครับนะครับเดินข้ามถนนมาก็เป็นศูนย์เบนซ์นะนี่วิวสวยป่ะนี่ถนนราชดำเนินนะนี่เป็นศูนย์เบนซ์นะอยู่นานมากเลยอยู่ตั้งแต่เกิดไว้จำความได้ก็สึกศูนย์เบนซ์นี่จะมีแล้วนะมีรถเยอะเลยดูศูนย์เบนซ์กันหนุกๆก่อนนะเดี๋ยวไปเดินไปทางถังลิงช้านะครับครับตอนนี้ก็เดินมาทางถนนดินสอแล้วกำลังเดินไปทางถังลิงช้านะแถวนี้ก็มีสตรีทฟู้ดอร่อยหลายเจ้านะก็เดินมาดูหน่อยแต่ไม่รู้จะเปิดหรือยังนะครับอันนี้ก็มาถึงข้าวหมูแดงนายชุนนะครับอันนี้เป็นที่ว่าการศาลาที่ว่าการกรุงเทพนะนะครับก็เดินมาเรื่อยๆตามหาสตรีทฟู้ดต่อนะครับนี่เป็นร้านนะฮะจะมีร้านเป็ดนะไม่รู้ปิดไปยังนะเจอร้านมนแล้วจะเปิดบ่ายสองจบเลยชีวิตอดกินเลยมนนะนี่เจอร้านเป็ดย่างนี่เตียนซงนะครับนี่ร้านเป็ดดังเจ้าดังนะก็เป็นสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อเป็ดย่างเซนซงมากินบ่อยเหมือนกันเมื่อก่อนไอ้เจอแมวแมวแพงด้วยเดี๋ยวว่าจะโอ้แมวรายนี้น่าจะแพงอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวใส่เดินย้อนไปบางลำพูเนี่ยโอเคนะครับครับวันนี้ก็เดินกลับมาทางวัดวรแล้วเดี๋ยวไปวัดลำพูต่อนะอันนี้จะเป็นร้านที่เขาขายธงชาติพระบรมฉายาลักษณ์นะครับขายมานานมากแล้วแต่จำความได้นะฝั่งนู้นก็มีนะเมื่อก่อนเดินมาเรียนก็เดินผ่านทุกวันครับอันนี้ก็จะเดินมาถึงวัดวรแล้ว
ตรงนี้ร้อนแล้วไม่รู้เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะไม่ได้มานานมากแล้วเห็นเรียบร้อยนะครับนี่เมื่อก่อนก็เรียนตึกนี้แหละเนี่ยอาคารอรพินอ่ะจำชื่อไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นนักเรียนน่าจะเป็นนักเรียนสายป่ะมีทำตึกด้วยนะซ่อมตึกอยู่โรงเรียนปฐมนิเวศนะครับโรงเรียนผู้ชายก็เดินเข้าง่ายนะไม่ค่อยจะอะไรมากนะไม่เหมือนโรงเรียนผู้หญิงนะโรงเรียนผู้หญิงนี่ก็จะเข้ายากนิดนึงครับอันนี้เมื่อก่อนก็จะเล่นบอลเล่นบาสที่นี่นะเป็นสนามกีฬาหลักของทางโรงเรียนนะอันนี้จะเป็นโซนวัดนะครับนี่เดินเรื่อยๆนี่ถึงวัดวอร์เอ้ยถึงพาลัมพูเลยเนี่ยตายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตึกเก่าเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะน่าจะสมัย2466เลยอ่ะอาคารมนุษยวิทยาฐานผมทันเรียนนี่ตึกนี้เนี่ยตอนนี้เขาไม่น่าจะให้เรียนแล้วนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงสตรีทฟู้ดตรงมาลำพูแล้วนะมาเดินตามหาสตรีทฟู้ดกันแถววาลำพูนะครับอันนี้เป็นตลาดนัดเช้านะโซนบาลัมพูเลยอะนะครับตรงถนนบาลัมพูเลยเป็นตลาดนัดเช้านะครับมีอาหารหลากหลายนะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงเกือบ9โมงแล้วนะครับตลาดก็เริ่มย้ายไปในส่วนของหน้าตั้งโมเสกนะการนัชชาก็จะมีเป็นของผลไม้ผักสดนะครับหลากหลายโอเคอันนี้เป็นโซนสตรีทฟู้ดเจ้าดังแล้วนะครับอยู่ช่วงหน้าตั้งโฮเซ็งนะครับก็เริ่มด้วยนี่ครับไก่ทอดนะปลาทูนะครับร้านนี้อร่อยนะครับดังมากเปิดมานานมากแล้วขนมนะครับก็จะเริ่มตั้งประมาณ8โมงครึ่ง9โมงเนี่ยแล้วก็ขายทั้งวันนะหัวท่อนะครับก็จะเริ่มตั้งกันแล้วตั้งเสร็จเขาเปิดเร็วนะนี่เสร็จเขาเปิดเร็วเปิด8 โมงครึ่งข้าวเหนียวมีฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้เปลี่ยนแล้วสหกรณ์หายแล้วไม่ได้เป็นสหกรณ์แล้วยังเปิดอยู่ไหมเนี่ยครับอันนี้จะเป็นยาวเลยนะ
สตรีทฟู้ดยาวเลยนะครับขายเช้าถึงเย็นเลยนะอ๋อสากลยังเปิดนะแต่ว่าย้ายไปอยู่ด้านหลังแล้วเป็นร้านเสื้อผ้านะนะครับแล้วก็จะมีผัดไทยตรงนี้ดังๆเจ้าหนึ่งนะเดี๋ยวเดินดูนิดนึงนะว่ายังอยู่ป่ะย้ายไปไหนแล้วไม่รู้ตายแล้วผัดไทยเจ้าดังของเราไปซะแล้วย้ายไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้ครับอันนี้เป็นซอยออกมาทั้งหมดเสกนะครับ นะครับส่วนผัดไทยเจ้าดังก็หายไปเลยซวยละโอเคเดี๋ยวไปเดินโซนนู้นกันต่อนะโอเคครับมาดูสตรีทฟู้ดบาลำพูต่อนะนี่เป็นร้านน้ำส้มนะร้านเยอะเลยนะร้านแถวนี้ครับก็เปิดกันเลยนี่เป็นไก่แซ่บอันนี้เปิดเลยกาแฟนะครับร้านโก้ครับปอบเปี๊ยะสดด้านซ้ายก็มีนะนี่ฝั่งตุ้งข้าวมันปลากายขนมหลากหลายมากเลยครับสตรีทฟู้ดยาวเลยอ่ะยาวไปจนข้าวสารเลยอ่ะแถวนี้จะเจ้าเป็นเจ้าแบบขายมานมนานมากนะครับเจ้าแถวนี้จะเป็นขายแบบขายนานมากเลยตั้งแต่มาเดินตอนเด็กๆนะครับมุกผลไม้ฮะแจ่มต้องแมมบอกเนี่ยเป็นข้าวขาหมูฝรั่งเทียบเลยครับเดี๋ยวจะเริ่มเข้าโซนข้าวสารแล้วครับอันนี้เป็นโซนร้านกาแฟนะสตาร์บัคอันนี้จะเป็นโรงแรมด้วยมั้งเนี่ยนะครับเบอร์คิงเลยโรงแรมนะก็เป็นสตาร์บัคด้านนี้อ๋อแล้วนี่ไงบ้านชาติมีสบักอยู่แถวนี้ก็ปิดกันดึกนะเช้าๆก็จะมันก็คึกคักแหละมันก็พอมีร้านเปิดแหละแต่กลางคืนจะแบบจะคึกคักกว่านะร้านก๋วยเตี๋ยวก็เต๋อนะนี่จะเป็นองค์พระชนะสงครามแล้วโซนองค์พระก็จะเป็นข้าวสารแล้วนะครับ ข้าวสารต้องเดินกลางคืนนะกลางวันไม่ค่อยมีอะไรครับตอนนี้อยู่โซนข้าวสารแล้วนะนะครับไม่รู้ตอนสายๆจะมีอะไรกินบ้างแต่คนก็เดินกันเยอะนะฝรั่งคนหนึ่งเดินมีพวกฝรั่งครับตึกสวยนะฝรั่งเดินกันเยอะนะครับเมื่อก่อนมาเที่ยวนานมากแล้วนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบเป็นโฮสเทลหมดแล้วนะ
จะแบบไม่ค่อยมีอะไรทานเท่าไหร่น่าจะเป็นช่วงเย็นๆมากกว่านะช่วงสายๆไม่น่ามีอะไรกินเท่าไหร่มาอยากจะมาถ่ายกลางคืนเหมือนกันแหละครับแต่นี่ยังไม่ได้เคยมารีวิวตอนกลางคืนเลยนะเดี๋ยวไว้หาเวลาว่างมามีเป็นบ้าอย่างเงี้ยครับกาแฟร้อนได้กินอะไรนะอ๋อนี่ไงจริงๆด้วยนี่ก็มีนี่ครับสตรีทฟู้ดนี่เป็นข้าวไข่เจียวนะก็ยังมีนะตอนเช้าก็ยังมีอะไรกินนะนี่ร้านนี้ก็เปลี่ยนไปจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับจะมีเป็นอย่างเงี้ยครับสตรีทฟู้ดเป็นประมาณเนี้ยนะครับเหมือนพัทยานะเป็นร้านแนวนั้นเลยนะเปลี่ยนแล้วจำไม่ได้หมดแล้วนี่ฮะเป็นตึกแนวนี้ฝรั่งเรียกเลยนะตุกๆเพียบไปเนี่ยกลางคืนน่าจะคึกคักนะแต่รู้สึกเหมือนจะดูดีขึ้นนะทางนี้น่ามาเดินกลางคืนเดี๋ยวว่าสงกรานต์จะมาถ่ายที่นี่ไม่รู้จะถ่ายไหวป่ะเขาจะมาถ่ายที่นี่หน่อยนะอุ้ยตกนี่เดินกลางแดดแล้วเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนี่ร้านบัดดี้นะนานมากเลยฮะก็ยังมีข้าวไข่เจียวนะให้กินอยู่นะแถวนี้ก็ฝรั่งญี่ปุ่นเยอะนะเที่ยวมาเที่ยวกันอย่างว่ามันเป็นแหล่งนะเป็นแหล่งนะแหล่งท่องเที่ยวของแบบเป้แบ็คแพ็คมาอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องมาจุดนี่แหละจุดพัทยาข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นจุดดังนะแถวนี้มันก็แบบมาลงป้ามันก็เจอโซนฝรั่งเลยอะนะครับแล้วก็ค่าพักคงไม่แพงครับที่พักคงไม่แพงมากนี่มันมีทางเดินทะลุไปนี่เดินยังไงสงสัยต้องเดินข้างนอกนะเป็นโรงแรมหมดแล้วเห็นไหมมีแต่ญี่ปุ่นจีนกับฝรั่งนะมีแมคโดนัลด์โอเคนะครับก็สุดถนนแล้วมีข้าวไข่เจียวอยู่โอเคนะครับ